คลิปนี้ไม่มีกูได้ป่ะวะ DF ค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ปิดแล้วใครว่าก็ว่าเถอะที่ดอกกุหลาบวันนี้ไปแจ้งความพาสปอร์ตหายนี่หนูต้องทำยังไงได้มั่งคะที่แบบหนทางที่หนูจะต้องทำอ่ะรีพายคือซื้อมาแชลแต่ว่าเรียกว่าชาแนลคนเราจะเดินทางไปต่างประเทศต้องมีพาสปอร์ตฮัลโหลพี่ฟ้อยอยู่บ้านหรือเปล่าพรุ่งนี้จะไปฮ่องกงแล้วขอตังค์หน่อยสิ2ล้านเอา 200,000 พอเดี๋ยวเข้าไปเอานะคะไม่เดี๋ยวเข้าไปเอารีพายเราจะไปทำธุระของเราต่อเพราะว่า8โมงเช้าเนี่ยกูไปศุลกากรใช่ไหมแล้วกูต้องไปบอกลูกค้าด้วยมันไม่ได้นะมึงถูกไหมใช่ต้องไปหาลูกค้าด้วยหาลูกค้าด้วยทั้งสองอย่างข้าได้หาตำรวจด้วยวันนี้เดี๋ยวทีไรเจ็บคอทุกทีเลยมาทาร่าคิ้วหายไปไหนแล้วน้องเขาไม่ตลอดจ้ะมาอยู่นี่เจอแล้วมาทาร่าคิ้วทุกคนต้องล็อกตามกูเนี่ยเพราะกูล็อกมากกูบอกเลยพาสปอร์ตกูหายกูหาไม่เจอกูต้องไปหาพาสปอร์ตสีปัดแก้มจริงเป็นอย่างนี้นะคะพิมพ์เสียเวลาไม่ได้นะคะวันนี้พิมพ์หาพาสปอร์ตไม่เจอนะคะพิมพ์ต้องบินพรุ่งนี้แหละพิมพ์ไปหาพาสปอร์ตต่อนะคะเลิฟลี่ตัวนี้นะคะของแท้30 ml นะคะลอเรนเจสสิก้าปาร์เกอร์นะคะเจสสิก้าปาร์เกอร์นะคะโลลองเจสสิก้าปาร์เกอร์ลาเรนเจสสิก้าปาร์เกอร์เฮียอะไรก็ว่าไปนะคะเนี่ยถามแม่เป็นกี่โมงแม่หาพาสปอร์ตเจอหรือยังดีกว่าพาสปอร์ตกูไปไหนดีกว่าเร็วๆอย่าเสียเวลาเร็วๆอีดอกแคปเจอร์เอาไปค่ะแคปเจอร์เลยค่ะแคปเจอร์ค่ะTF ค่ะเจอนะคะ19876543210เครียดมากลูกค้าวันนี้ไม่ไหวแล้วค่ะลูกค้าใครจะเอานะคะไม่ทันดูย้อนหลังนะคะพิมจะไปหาพาสปอร์ตต่อนะคะพรุ่งนี้พิมมีบินสวัสดีค่ะไม่ทันดูย้อนหลังสั่งสินค้าอะไรถามแอดมินจ่ายตังมาแล้วก็ได้ของแน่นอนอย่าลืมส่งที่อยู่แล้วก็เอาพัดลมปั่นใส่เป่าใส่หีแล้วก็รอของได้เลยบ๊ายบายรีพายจะบ้าตายไม่ใช่มันกดดันที่พรุ่งนี้มันต้องไปแล้วไงใช่ถ้าเกิดมันไม่ได้พรุ่งนี้ต้องไปมันก็ยังหาได้แต่นี่มันต้องไปพรุ่งนี้ไงแล้วก็ไม่คิดว่ามันจะหายคิดว่ามันอยู่ในห้องอยู่ในห้องหรือเปล่าเหอะหาดีอะเหอะดูใหม่ไหมกระเป๋าก็ดูหมดเลยทำไมมันเยอะแยะขนาดนี้เนี่ยแม่อะไรเหรอแม่หาพาสปอร์ตไม่เจอค่ะไม่จะเป็นบ้าค่ะไม่จะเป็นบ้าไม่มีคุณใดไม่มีมีป่ะกูก็ไม่ได้ไปไหนนี่หว่าฟังอยู่อีกที่นี่หาว่าอําไอ้สัตว์กูจะโง่ได้ยังไงล่ะกูบอกว่าพาสปอร์ตกูหายทุกคนหาอยู่อีสัตว์พีกบ้านแล้วเนี่ยขายบ้านเลยค่ะขายบ้านเลยขายบ้านแล้วไงขายบ้านหาเลยเหรอมึงคิดที่ไม่มีกูได้ป่าววะเออเดี๋ยวกูหาก่อนแค่นี้แหละไม่มีทางอื่นเลยใช่ไหมวะมันมีทางอื่นไหมปิ้นรูปได้ไหมพาสปอร์ตเล่มเก่ากูอะใช้ได้ป่าววะหน้าตรงอีกแล้วแค่นี้แหละโทรไปยิ่งเครียดรีพายสวัสดีลูกทัวร์ทุกคนค่ะทั้งหมด35คนที่จะไปในกรุ๊ปนี้พิมพ์รีพายนะคะตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงคืน42นาทีหาพาสปอร์ตอยู่3ชั่วโมงแล้ว4ชั่วโมงแล้วด้วยกำลังความสามารถทั้งหมดที่มีแล้วก็ลูกน้องทั้งหมดที่มีนะคะ
รากฏว่าหาไม่เจอนะคะก็วิธีการแก้ปัญหาก็คือทริปเรายังดำเนินการปกตินะคะพิมจะเดินทางไปแจ้งความตอนนี้แล้วก็ใช้ใบแจ้งความนะคะไปทำพาสปอร์ตใหม่นะคะตอนเช้า8โมงนะคะซึ่งจะได้พาสปอร์ตช่วงเวลาสักไม่เกินบ่ายโมงนะคะยังไงก็แล้วแต่เราต้องได้เจอกันค่ะพิมจะทำทุกอย่างให้เราได้เจอกันที่นู่นค่ะเจอกันค่ะรีพายโอ้ได้นี่ตำรวจเขายิ่งใหญ่ใช่หรอเออนี่ขนาดมาแจ้งความพาสปอร์ตหายยังไม่มีตังค์สดมาเลยหรอไอ้เหี้ยมึงคนต้องตีนอ่ะมึงกับกูเป็นคนต้องตีนด้วยทั้งนี้เบื้องนี้ไม่มีแบบไอ้เหี้ยชีวิตใช้ยังไงวะแจ้งความพาสปอร์ตหายค่ะคือหนูมีปัญหานี่ค่ะพรุ่งนี้หนูจะบินแล้วพาสปอร์ตหายเนี่ยหนูก็คือจะมาทำตรงเนี้ยแล้วเอาใบไปเพื่อที่จะไปทำตอนเช้าแปดโมงแล้วก็จองไฟใหม่บ่ายเนี่ยค่ะใช้เวลานานหรือเปล่าแต่มันเป็นเหตุแค่เดียวที่เราเห็นว่าการทดสอบต้องใช้เวลาการสายการอ๋อค่ะและนี่มันมีใบออกมาเลยใช่ไหมคะนี่ของแม่เราไม่ผ่านแน่เลยพูดกันดูขอบคุณค่ะใบแจ้งความพาสปอร์ตหายไปเย้ดังนรกชันหรือสวรรค์แกล้งกูวะแยงตาไหมหรือแยงหีนั่นแน่อยากโดนแยงหีมึงดังนรกชังหรือสวรรค์ไอ้แต่ฟิลมึงแบบว่ายังไรสดได้ถือว่าโอเคนะเป็นกูว่าไอ้เหี้ยทำงานไม่ได้ไม่เกิดอะไรขึ้นกับชีวิตกูทำงานได้ทุกอย่างเออต้องแบบแยกแยะอะไรเงี้ยเออเออเฮียทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับชีวิตกูทำอะไรได้หมดแม้กระทั่งแบบป่วยๆอะไรเงี้ยแล้วแบบผู้ช้าแล้วแบบยืนนานไม่ได้อะไรนั่งนานไม่ได้ขยับตัวช้าๆลูกค้าก็จะแบบไล่ๆอยู่ขอยาเอ้กินอะไรเงี้ยแบบมันพิมเป็นอะไรไม่เป็นไรค่ะตลอดกูเป็นอย่างนี้ตลอดแบบว่าเกิดเฮียอะไรขึ้นมาก็ต้องทำงานอะยีดอกเพราะว่าถ้าเกิดเป็นงานกูเนี่ยกูหยุดนอนแล้วก็คือจบใช่ไหมแต่นี่คือคนหลายคนมันรอกูอยู่กูเป็นกูไม่สำกูไม่อยากกูห้ามตายอ่ะแต่ก็อาการออกอยู่นะนิดนึงมีแต่คนบอกไอ้ฮะรีบไปไหนขึ้นเครื่องวันนี้หรออะไรไฟแลบไฟไม่ไหวเลยหลังจากที่เราหาพาสปอร์ตกันมาเป็นเวลาครึ่งวันนะคะตอนนี้ก็เกือบจะตีหนึ่งแล้วจะต้องบอกก่อนเลยว่าหาไม่เจอผลลัพธ์คือหาไม่เจอนะคะไม่ได้หาแค่คนเดียวนะคะทุกคนช่วยกันหาแต่ก็หาไม่เจอก็ใช้ใบแจ้งความไปทำพาสปอร์ตอย่างเร่งด่วนภายในวันเดียวนะคะแล้วก็บินตามลูกค้าไปค่ะเครียดมากไม่มีอารมณ์เลยจ้ะให้ลองโทรหาหน่อยโทรหาพาสปอร์ตเดี๋ยวถีบหน้ามึงก่อนด้วยนะคะโอเคค่ะก็เดี๋ยวจะเจอกันที่นู่นนะคะเราทำทริปแต่ว่าคือเหี้ยมากตรงที่พาสปอร์ตหายไปไหนอะนะคะแต่ว่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปเจอบรรยากาศที่นู่นกันว่าบรรยากาศที่ไปฮ่องกงเนี่ยเป็นยังไงบ้างยังไงก็ต้องตามอยู่แล้วแต่อาจจะตามไปช้ากว่าครึ่งวันอะไรเงี้ยแต่ตามไปแน่นอนเสียเท่าไหร่ก็จะตามไปเจอกันแน่นอน